สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Luna Redimensional Watcher ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว RPG นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเปิดโหลดบนสตอร์ไทยนะเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับตัวเกมเนี่ยจะออกแนวน่ารักนะครับก็เล่นต่อสู้ตะลุยด่านนะครับจัดทีมอะไรประมาณนั้นนะโอเคเราไปดูบรรยากาศเลยดีกว่านะครับผมมากดเข้าไปข้างในตัวเกมกันต้องบอกก่อนว่าเกมนี้ผมยังไม่เคยลองเล่นนะครับอันนี้คือมาเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะเออมาครับผมโอเคจัดไปตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของตัวเกมเนาะเนี่ยภาพเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะอย่างนี้เลยฮะตัวนั้นน่ารักนะครับผมหัวโตๆนะครับตรงนี้ก็น่าจะสามารถกดสกิปข้ามได้เลยมั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวกดสกิปข้ามไปเลยละกันนะครับโอเคมาแล้วนี่ฮะเขาก็จะมีการสอนเนาะนะครับเบื้องต้นนะกดคลิกตรงนี้ครับผมเข้าไปเลยก็จะเป็นการจัดทีมเข้าไปนะครับโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับอ๋อนี่ฮะจะได้รับของรางวัลจากตรงนี้ด้วยนะครับกดรับไปเป็น50ดาวนะครับต่อมาก็จะเป็นการซัมมอนครับผมโอเคซัมมอนครั้งแรกนะครับผมจัดไป10ตัวครับดูดิว่าผมจะได้ตัวละครอะไรบ้างมาแล้วครับนี่เฮ้ยอันนี้คือโอ้5ดาวแล้วก็มี4ดาวด้วยนะครับนอกนั้นก็จะมี3ดาวด้วยตัวหนึ่ง2ดาวตัวหนึ่งแล้วก็1ดาวตัวหนึ่งนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าเราจะซัมมอนเนาะก็ใช้เจ้าดาวตรงนี้นะครับเนี่ย900ดาวนะครับ10ครั้งโอเคสะสมไปเรื่อยครับน่าจะได้จากการผ่านด่านอะไรอย่างงี้แล้วมั้งเนี่ยอย่างงี้ครับผมผ่านเควสก็จะมีให้เรามากดสะสมไปนะครับโอเคต่อมาก็กดเข้ามาดูตัวฮีโร่ครับที่เราได้มานี่ไง5ดาวตัวนี้กดคลิกเข้ามาอ้ออันนี้เป็นการแบบว่าเอาทหารลงไปนะครับโอเคอ๋อเอาทหารลงทีมด้วยนะครับผมดังนั้นเราต้องเอาลงทุกตัวเลยดีกว่านะโอเคจัดไปปุ๊บเลือกทหารลงไปเรียบร้อยแล้วก็ตัวต่อไปนี่โอเคปุ๊บตัวนี้ปุ๊บถ้าเกิดเลือกใส่อีกตัวได้ปะเฮ้ยได้ด้วยนะครับผมมั่วๆไปนะฮะโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับใส่ไปเลยเรียบร้อยโอเคประมาณนี้นะครับกดรับดาวแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นการจัดปาร์ตี้อ๋อทีเดียวเลยนะฮะกดตรงนี้นะปึ๊บก็จะเป็นการจัดทีมลงมาเลยครับประมาณนี้เลยถ้าเกิดเราเปลี่ยนตำแหน่งได้นะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าก็เอาตามที่ตัวเกมมันสอนแล้วกันนะครับจัดไปกดรับดาวนี่ทีนี้ก็น่าจะถึงในส่วนของขั้นตอนการสู้แล้วมั้งนะครับผมตัวเกมเนี่ยก็คือมันหมุนได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยครับไม่ใช่หมุนดีเลื่อนนะครับเลื่อนหน้าจอประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ขยายได้เนี่ยประมาณนี้ครับมุมกล้องขยายให้มันแบบกว้างขึ้นนะครับนี่ไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็กดคลิกด่านแรกนะครับผมจัดไปโอเคลุยกันเลยครับมาจะให้เราสู้แบบนี้ครับผมอันนี้คือฝั่งเรานะแล้วก็มีทหารที่มาอยู่ข้างกายเรานะครับประมาณนี้โอเคด้านบนนะครับก็จะเป็นแบบว่าออโต้นะครับนี่ตรงนี้มุมกล้องอันนี้ออโต้นะครับแต่ถ้าเราปิดออโต้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเราสามารถเลื่อนดูได้เนาะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยสปีดนะครับเร่งความเร็วในการต่อสู้โอเคอันนี้คืออ๋อกดใช้สกิลตรงนี้เว้ยมีหน้าแล้วตัวละครผมตายด้วยนะครับแล้วกดใช้สกิลได้นะเมื่อกี้นะกดรับของรางวัลไปนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดออกไป World Map ก่อนละกันนะครับบรรยากาศการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เห็นเลยกดเกรมเข้าไปเรียบร้อยฮะผ่านด่านต่อไปโอเคไปสู้อีกสักด่านละกันมันจะมีออโต้ด้วยไงฮะออโต้การใช้สกิลเนาะนะครับเรียบร้อยทีนี้ก็มันก็จะใช้สกิลออโต้ละนะครับสปีดมีถึงคูณ3ด้วยนะนี่ดูเห็นไหมเรียบร้อยเลยโคตรไวโอเคไปอีกสักด่านแล้วกันมาแบทเทิลต่อเลยฮะนี่ล็อกมุมกล้องแล้วด้วยนะครับไอ้สโลนี่มันคืออะไรวะหน่อยดูดิโอ้มีแบบให้ดูแบบสโลการต่อสู้แบบนี้ด้วยนะเขาท่านะครับปล่อยสโลไปฮะโอเคตัวละครผมชิวๆมากครับเลือดเต็มทุกตัวเฮ้ยสกิลกดใช้ออโต้ได้ดิเรียบร้อยนะฮะ
โอ้เลเวลขึ้นไวด้วยประเด็นเลเวล3แล้วนะครับเดี๋ยวกดออกไปเวิร์มแมปหน่อยเผื่อมันจะมีการสอนอะไรหรือเปล่านะครับโอเคกดรับกล่องรางวัลนี่ไงจริงๆด้วยนะครับกดเข้ามาดูตรงที่ฮีโร่นะครับผมแล้วก็คลิกที่ตัวใดตัวหนึ่งได้เลยนะโอเคอันนี้จะเป็นการอัพเลเวลตัวละครจัดไปจะอัพไปเลยครับผมอัพตัวที่แบบเลเวลเอ้ยไม่ใช่ดาวเยอะสุดก่อนนะฮะเอาล่ะใส่อาวุธได้นะครับใส่ทหารได้โอเคเนี่ยอัพเลเวลได้อีกป่ะหมดแล้วนี่หว่าไม่มีของนะครับต้องไปหาของมาก่อนถึงจะสามารถที่จะแบบอัพได้อีกรอบนึงนะโอเคเฮ้ยกดรับอันนี้เป็นดาบเหรอยังไม่ได้นะฮะเขายังไม่สอนเราดังนั้นเราก็ต้องไปต่อสู้ก่อนนะครับมาโอเครอให้มันสอนก่อนลุยเลยเพื่อนเอาแล้วครับนี่ตรงนี้คูณ1 2 3เรียบร้อยเอ้ยได้อะไรมาสักอย่างผ่านเควสแล้วนี่แน่ดูไปก็น่ารักดีนะครับ ผมชอบตัวละครว่ะมันดูมุ้งมิ้งดีอ่ะนี่โอเคตายหมดแล้วเรียบร้อยนะครับกดหาของรางวัลจัดไปเวลาที่ต่อสู้เสร็จเนี่ยนะครับตัวละครพวกนี้นะมันจะได้ EXP ด้วยแล้วก็เลเวลอัพขึ้นด้วยนะครับรวมถึงตัวทหารพวกนี้ด้วยนะเห็นไหมเราสามารถมาเมเนจมันได้ด้วยนะครับนี่น่าจะมีการอัพอะไรอ๋อใส่อาวุธให้กับทหารได้ด้วยอ๋อนี่ไงนะครับถ้าเกิดว่าเรามีนะเราก็มากดใส่นะครับอันนี้คือตัวเกมมันยังไม่ได้สอนนะแต่ว่าเราก็เข้ามาดูก่อนนะครับแล้วก็เฮ้ยมีเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนร่างได้ด้วยนะดูดิเห็นป่ะเนี่ยเปลี่ยนเป็นแอสซัสซินพวกนี้นะครับอีเลียแอสซัสซินได้โอ้โอเคเข้าท่าแต่ละตัวเห็นไหมฮะนี่ไม่ธรรมดานะครับผมเฮ้ยเกมนี้ดูน่าเล่นว่ะถ้าเกิดเราเล่นไปไกลๆกว่านี้นะครับน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้นะแต่นี่คือผมเอาแบบบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูก่อนนะครับใครที่แบบอยากจะเล่นยาวๆก็ลองโหลดไปแล้วกันนะโอเคกดคลิกเข้ามาดูตรงนี้ครับนี่อาจจะเป็นการสร้างดาบไอ้เจ้านี่ครับจัดไปโอเคได้มาแล้วเรียบร้อยนี่ไงดาบตัวนี้นะครับต่อมาก็กดคอนเฟิร์มรับดาวไปดาวผมมี700แล้วอ่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรการ์ดเหรอโอเคเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ไปต่อสู้ผ่านด่านต่ออะไรประมาณนั้นนะครับผมอยากจะซัมมอนอีกสัก10ครั้งว่ะแต่ไม่พอันนี้คือตัวอะไรวะตัวทหารเหรออ๋อถ้าซัมมอนอันนี้นี่คือ 1,800 นะครับโอเคมีซัมมอน2แบบนะฮะแล้วก็เมนูตรงนี้นะครับมีแบบพวกมิชชั่นพวกนี้ด้วยนะครับมารับของรางวัลนี่กดรับไปนะฮะส่วนเซตติ้งก็ไม่มีอะไรนะครับผมภาษาก็เนี่ยฮะจะมีภาษาอังกฤษนะครับนอกนั้นก็จะเป็นภาษาจีนภาษาเกาหลีอะไรไปนะครับประมาณนี้ก็ลองมาเช็คดูละกันเรื่องเสียงอะไรต่างๆก็ดูได้นะครับเฮ้ยอันนี้ได้แค่2ดาวเองว่ะด่านต่อไปหน่อยลุงดิโอเคลุยเลยอีกสักด่านแล้วกันนะครับนี่มาทำไมฝั่งนู้นมันเยอะจังวะผมชิวๆก็ไม่สบายเลือดมันเหลือเยอะอุ๊ยอุ๊ยแต่ตัวนี้ก็ตายอ๋อมันมีฮิวเลือดด้วยเอาท่าอยู่อ๋อมันมีบอกจำนวนด้วยนะเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ยังถือว่าชนะนะโอเคประมาณนี้นะฮะได้ของมาด้วยนะครับเอาไปใส่ให้กับตัวละครละมั้งโอเคนะฮะเดี๋ยวดูตรงฮีโร่ก่อนนะครับแล้วก็กดเลือกฮีโร่สักตัวหนึ่งตัวนี้ดิแล้วก็อาวุธใส่ดินี่ไงใส่ดาบเข้าไปได้ด้วยตัวนี้ใส่อะไรได้ไหมปึ๊บโอเคน่าจะมีการแบบว่านี่ครับอัพนะครับผมอัพความสามารถเพิ่มเติมได้แต่ว่าต้องรอให้แบบมีเงินแล้วก็มีของตรงนี้ก่อนถึงจะสามารถอัพได้นะยังมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับที่ตัวเกมมันจะก็ค่อยเปิดแล้วก็ค่อยสอนมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยตัวละครตัวอื่นก็มีเพียบเลยนะครับเล่นไปเรื่อยแล้วกันนะครับนี่ประมาณนี้นะเมนูด้านล่างหลักๆนะครับก็จะมีเมนูฮีโร่เนาะเราเข้าไปดูแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทหารนะครับผมแล้วก็มีปาร์ตี้นะครับจัดทีมลงไปถ้าเกิดว่ามีตัวละครเยอะกว่านี้นะครับก็สลับสับเปลี่ยนได้เลยว่าจะเอาตัวไหนลงนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกระเป๋านั่นเองนะฮะนี่มันก็จะมีบอกว่านะตัวเนี้ยเราใส่ให้กับใครบ้างแล้วนะครับของแต่ละอย่างนั่นเอง
นะครับผมเออแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นดันเจียนนะครับนี่ดันเจียนไปหาของอะไรต่างๆนะครับดันเจียนอันนี้เปิดแล้วหรอไหนกดเข้ามาดูโอ้นี่ไงหาของเพียบเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าณตอนเนี้ยตัวละครผมยังไม่ค่อยโอเคนะถ้าเกิดจะไปแบบลงต่อสู้ในดันเจียนเลยมันจะไหวหรือเปล่าลองดูแล้วกันเนี่ยใช้นี้เว้ยลองดูนะเอาไม่ได้อุ้ยไม่เอาดีกว่านะครับผมเดี๋ยวตายนะครับนี่ดันเจียนนะเข้ามาตรงนี้นะต่อมาก็จะเป็นซัมมอนนะครับแล้วก็มีนี้ด้วยนะครับยังไม่เปิดนะมันยังล็อกอยู่นะครับประมาณนี้ซัมมอนก็เหลืออีกแค่นิดเดียวดิ่งนะครับไม่งั้นผมมาซัมมอนให้ดูต่อละนะครับแต่ว่าก็เอาเป็นว่าเท่านี้ก่อนละกันในส่วนของตัวเกมนะครับใครที่สนใจก็โหลดได้เลยลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมยังไงก็ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยกันละกันนะครับไปแล้วจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปครับบ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับ